ดีขึ้นนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเป็นนักเรียนผมก็เป็นนักดนตรีเล็กๆต้องไปยืมเครื่องดนตรีก็มาเล่นดีแต่ว่าผลจากการที่เราฝึกจนเป็นนักเรียนนั้นเนี่ยมันก็มีผลมาจนปัจจุบันนี้ก็คือทำให้สามารถเล่นดนตรีบางอย่างได้ซึ่งในสมัยก่อนโอกาสไม่ค่อยมีครับเพราะเครื่องดนตรีมันแพงก็ต้องไปขอยืมเข้ามาการยืมเข้ามาคนที่เป็นเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยให้ยืมหรอกครับเราก็ได้สักครั้งสองครั้งมือคล่องดังนั้นฝึกไม่กี่วันก็เป็นครับแล้วถ้าฝึกนานหน่อยก็เก่งนั้นอยากจะขอดูการบอกคุณพ่อคุณแม่และอาจารย์ในโรงเรียนด้วยนะครับว่าแต่ละโรงเรียนถ้าเป็นไปได้อย่างที่หลานตะกี้นี้ก็อยากเป็นนักฟุตบอลนะครับสวัสดีครับผมชื่อนะคะท่องแสนนะคะมาจากโรงเรียนกิ่งเพชรอยู่ชั้นป.2ชั้น1ครับเชิญครับคุณตาทำงานเหนื่อยครับเหนื่อยไหมอ๋อตาไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยนะครับชอบทำงานครับเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นคุณตาครับหลานอย่าลืมฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับด้วยความรักครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับถามว่ามาถามคุณตาว่ารัฐบาลมีมาตรการป้องกันโควิด-19ยังไงคะครับเมื่อถามประธานสภานะครับก็แต่ถือโอกาสนี้อาจจะตอบแทนรัฐบาลไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ได้เห็นความตั้งใจพยายามนะหลานจะเห็นว่าคุณหมอเจ้าที่สาธารณสุขเขาก็ทำงานหนักเสี่ยงบางท่านถึงขนาดติดโควิดด้วยนะครับอันนี้พวกเราหลายต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ทำหน้าที่ทำงานด้านนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญมากก็คือว่านโยบายที่เราเห็นและตัวผมเองก็ปฏิบัตินะครับคือการสวมหน้ากาก